ายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาชีพเสริมของคนไทยแล้วธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจหนึ่งที่รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งหลายมุมมองค่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกในแง่บวกหรือในแง่ลบกับธุรกิจนี้นะคะแต่เป็นที่น่าแปลกใจค่ะว่าธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายวันนี้รายการสถานีความคิดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับธุรกิจขายตรงกันมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นในท้ายรายการเราจะมีคำถามหากท่านผู้ชมตอบคำถามถูกวันนี้เราจะมีของที่ระลึกจำนวน5ชิ้นมอบให้ท่านผู้ชมที่ตอบคำถามถูกค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มปตท.ได้ประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียวรางวัลที่ยืนยันถึงผลงานอันทรงคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมรางวัลที่ช่วยสร้างคนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกว่า 1,600,000 ไร่ของพื้นที่ป่าต้นน้ำและกว่า 25,000 ไร่ของพื้นที่ป่าชายเลนสำหรับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่13ประจำปี2554โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงมากำหนดเป็นหัวข้อการประกวดวิถีพอเพียงแบ่งปันผูกพันดินน้ำป่าซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด213ผลงานแต่มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37ผลงานแบ่งเป็นประเภทชุมชน11ผลงานบุคคล6รางวัลกลุ่มเยาวชน6รางวัลงานเขียน4รางวัลความเรียงเยาวชน8รางวัลประเภทสื่อมวลชน1รางวัลและรางวัลพิเศษรางวัลสิปนนท์เกตุทัศน์5ปีแห่งความยั่งยืนจำนวน1รางวัลโดยผลงานที่ได้รับรางวัลล้วนมาจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดสิ่งที่เห็นชัดก็คือผู้ซึ่งมีบทบาทมีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ดีใจส่วนความยากง่ายมันก็เหมือนเดิมของดีเราเห็นชัดครับแล้วก็มีจำนวนที่ได้รับรางวัลมากขึ้นก็ไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับให้กำลังใจแน่นอนแต่ว่าให้กำลังใจมันไม่พอมันต้องมีการปรับปรุงระบบแล้วให้โรงเรียนทุกโรงเรียนตั้งแต่เด็กเล็กสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นแหละเป็นจุดที่สำคัญที่สุดถ้าจะอยู่รอดก็เหมือนความสุจริตถ้าจะให้สุจริตทุกคนต้องมีส่วนร่วมคือได้ความภูมิใจได้เห็นป่าของเราเขียวขจีพันธุ์สัตว์ที่เคยไม่เคยมีกลับมาสู่เราทำให้ชุมชนหากินได้ง่ายขึ้นพุงหอยปูปลามันมาเพราะมันมีที่อยู่อาศัยดีใจที่ยังมีบริษัทให้กำลังใจกลุ่มก็น้อมรับเพื่อสืบสานต่อไปนะตลอดหลายคนพูดว่าในชีวิตคนเราควรออมเงิน3ส่วนสำหรับวันฉุกเฉินของชีวิตสำหรับดูแลชีวิตรอบข้างและสำหรับลงทุนในอนาคตองค์กรพลังงานก็เช่นกันต้องเตรียมเงินสำหรับการลงทุนสำหรับดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมและเป็นหลักประกันสำหรับอนาคตยิ่งวันนี้พลังงานในโลกเหลือน้อยหายากและราคาแพงอ
ตท.จึงต้องแสวงหาพลังงานให้พอเพียงและลงทุนอีกมหาศาลกับพลังงานใหม่ๆเพื่ออนาคตของคนไทยทุกคนสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอิทธิศักดิ์อัมพันยุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทคันเซ็นเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะท่านเป็นนายกสมาคมขายตรงไทยด้วยค่ะสวัสดีครับคุณอิทธิศักดิ์คะการขายตรงธุรกิจขายตรงในประเทศไทยนี้มีการแข่งขันกันรุนแรงแค่ไหนคะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับในภาพรวมของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเนี่ยเริ่มเปิดกว้างแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นจะสังเกตได้ว่ามีบริษัททั้งจากต่างประเทศเองแล้วก็ในประเทศเองเนี่ยเปิดให้ธุรกิจนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะธุรกิจขายตรงที่เป็นสัญชาติไทยกับจากต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนอันไหนมีมากกว่ากันคะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นขายตรงที่มาจากต่างประเทศเนี่ยจะมีเยอะกว่าแต่ในช่วงประมาณสัก6-7ปีหลังนี้นะครับผู้ประกอบการที่เป็นในประเทศไทยเนี่ยเริ่มเห็นโอกาสของธุรกิจตัวนี้มากขึ้นก็มีการเปิดบริการกันมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็หันมาทำธุรกิจขายตรงกันมากขึ้นโดยในส่วนของผู้ประกอบการมากขึ้นแน่นอนและก็เกี่ยวข้องไปถึงในเรื่องของผู้ที่เรียกว่าสมาชิกหรือว่าผู้ถืออิสระซึ่งก็มีอัตราการเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับมูลค่าของธุรกิจขายตรงปีหนึ่งนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่คะจากที่ในส่วนของสมาคมการขายตรงไทยเราเนี่ยได้มีการทำผลการสำรวจร่วมกับสถาบันเอเดโพนะฮะตัวเลขมูลค่าตลาดรวมขึ้นถึง 65,000 ล้านบาทครับ65,000ล้านบาทต่อปีและอัตราเติบโตประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเป็นตัวเลข2หลักนะครับก็คือประมาณ 10% ขึ้นไป 15% เลยเหรอใช่ครับบางบริษัทเนี่ยมีอัตราการเติบโตถึง 30% ด้วยซ้ำนะครับพูดถึงก็เรียกว่าสวนกระแสเศรษฐกิจกับธุรกิจอื่นๆได้เหมือนกันเพราะว่าโกรธขนาดนี้เนี่ยในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเนี่ยถือว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยสวนกระแสเศรษฐกิจกับธุรกิจอื่นๆเลยทีเดียวใช่ไหมพูดได้อย่างนั้นได้เป็นปากเป็นคำนะครับเพราะว่าถ้าจะคุณสุริยาจะดูว่าในภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่ในส่วนของวิกฤตต้มยำกุ้งในแต่ละหนึ่งแล้วก็ถัดมาก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสต์มาสใช่ครับในหลายภาคธุรกิจหลายภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะแต่ถ้าว่าในส่วนของธุรกิจขายตรงเนี่ยกับมีอัตราการเจริญโตสูงขึ้นอย่างน่าสนใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สินค้าที่มีการบริโภคและมีการขายกันในธุรกิจขายตรงเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้และบริโภคได้จริงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์การที่ธุรกิจขายตรงได้รับความนิยมทั้งตัวผู้ประกอบการคือมีคนเข้ามาเป็นคนขายตรงเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปทำงานในภาคธุรกิจเป็นมนุษย์เงินเดือนต่างๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นลักษณะถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆการที่จะมาเป็นสมาชิกบริษัทขายตรงหรือว่าจะมาเป็นผู้ถืออิสระในธุรกิจขายตรงเนี่ยเราไม่จำกัดว่าจะต้องรับงานประจำนะครับเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมแบบพาร์ทไทม์หรือว่าในอนาคตเนี่ยพอคุณทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยรายได้คุณค่อนข้างสูงมากจนเพราะฉะนั้นว่ารายได้คุณน่าจะเพียงพอแล้วเนี่ยคุณอยากจะทำฟูลไทม์คุณก็สามารถที่จะเลือกที่จะออกมาเป็นฟูลไทม์ได้เหมือนกันจริงๆแล้วสินค้าที่ผ่านธุรกิจขายตรงเนี่ยคุณภาพบริการราคาที่เหมาะสมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้หรือมีใครกำกับดูแลความยุติธรรมตรงนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเราดูได้เบื้องต้นนะครับค่ะถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะก็ต้องดูตรวจสอบดูว่าอีกเรื่องในข้างกล่องเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่านำเข้ามาจากต่างประเทศมาจากที่ไหนไปจากที่ไหนนะแล้วก็วันอายุเป็นอย่างไรจริงๆแล้วดูรายละเอียดเองดูรายละเอียดในส่วนหนึ่งแล้วก็ดูในส่วนของเลขทะเบียนที่รับการรับรองนะครับแล้วก็ดูที่บริษัทต้นสังกัดว่าบริษัทไหนเป็นผู้ขายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของอาหารเสริมหรือว่าในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวกับ personal care โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าในธุรกิจขายตรงเนี่ยเรามักจะสอนแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าการที่เราจะให้ผู้บริโภคได้ประทับใจในการบริโภคสินค้าเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลากับผู้บริโภคใช้เวลาอย่างไรก็คือใช้เวลาในเรื่องการอธิบายแนะนำแล้วก็สาธิตถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความหมายมันต้องสาธิตสินค้านะครับแนะนำให้เขาเข้าใจในทุก
เรื่องของการใช้สินค้าถ้าเขาไม่แฮปปี้หรือว่าถ้าเกิดเขามีความมั่นใจเขาจะมีคำถามเขาเองและเชื่อแล้วเนี่ยโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผู้บริโภคเพื่อได้รับการแนะนำถูกต้องเขาจึงเข้าใจเขาจะอยากบริโภคแล้วเรื่องราคาค่ะราคาของสินค้าขายตรงเนี่ยแพงเกินจริงไหมไม่เลยครับจริงๆเราต้องเรียนว่าในทุกๆซีกเมนต์ของการตลาดเนี่ยสินค้าถ้าพูดถึงเรื่องของต้นทุนของการผลิตนะครับถ้าพูดถึงต้นทุนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะผ่านทางรีเทลมาร์เก็ตหรือว่าผ่านทางเป็นเซลส์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีค่าบริหารการจัดการการตลาดถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นรีเทลมาร์เก็ตค่าบริหารการจัดการการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกหั่นออกมาเป็น3-4สเต็ปก็จะผ่านไปยังพ่อค้าคนกลางผ่านไปทางมีเดียผ่านไปทางเรื่องงบประชาสัมพันธ์ผู้บริโภคก็บริโภคสินค้าในราคาสุดท้ายคือ 100% เหมือนกันแต่ในส่วนของสินค้าที่ผ่านทางช่องทางของขายตรงช่วงที่เราจะต้องสแกนผ่านพ่อค้าคนกลางหรือผ่านทางในส่วนของมีเดียต่างๆแล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจะนำย้อนกลับมาคืนกลับสู่ผู้จำหน่ายอิสระหรือว่าองค์กรเกิดขายตรงได้ในที่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองเนี่ยก็ยังบริโภคสินค้าในราคาสุดท้ายคือ 100% ค่ะบริษัทที่ทำธุรกิจขายตรงในเมืองไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยหมดเลยไหมคะไม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับดูจากรายชื่อบริษัทที่รับการจดแจ้งจากสคบเนี่ยมีกว่า700บริษัท700กว่า700บริษัทแต่ว่าใน700บริษัทนี้ส่วนใหญ่แล้วจดไว้100นะครับมีบริษัทที่มีกิจกรรมการทำธุรกิจอย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยโดยเฉลี่ยได้ประมาณ100กว่าบริษัท200บริษัทเท่านั้นค่ะและการเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยจะเป็นการรับรองได้ชั้นหนึ่งไหมคะว่าบริษัทที่มีในสมาคมเนี่ยจะต้องมีกฎระเบียบการคุมโดยสมาคมผมเรียนว่าทุกๆบริษัทที่เขาต้องการที่จะมาเปิดธุรกิจขายตรงนะครับผู้ประกอบการเองก็คงมีวัตถุประสงค์มีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสดีให้กับประชาชนพี่น้องคนไทยทุกๆคนจริงๆเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดย่อยเยอะแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในเรื่องการทำธุรกิจบางทีเนี่ยเราต้องมีพันธสัญญากับคนในจำนวนที่เยอะมากแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่หลายบริษัทที่มาเปิดธุรกิจขึ้นมาเนี่ยคุณจะสามารถตอบโจทย์หรือว่าตอบความต้องการของสมาชิกผู้จดทะเบียนได้นะครับอันนี้ผมก็เรียนว่าในส่วนของบริษัทที่ในสมาคมเนี่ยทุกบริษัทล้วนแล้วแต่ได้ผ่านการคัดสรรและคัดเลือกจากกรรมการบริหารสมาคมเรียบร้อยแล้วในสมาคมการขายตรงไทยเราเองเนี่ยเราก็มีกฎระเบียบแล้วก็มีเงื่อนไขในการรับเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เราจะต้องเคร่งครัดตามคอมมิตเมนต์ที่เราให้กับสมาพันธ์การขายตรงโลกด้วยนะเพราะว่าสมาคมการขายตรงไทยเราเนี่ยขึ้นตรงกับสมาพันธ์การขายตรงโลกซึ่งดูแลบริหารจัดการสมาคมขายตรงกว่า60ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เป็นชั้นหนึ่งที่กว่าจะผ่านด่านนี้มาได้ก็แสดงว่าคุณต้องดำเนินธุรกิจตามกฎข้อบังคับที่สมควรที่จะเป็นเพราะว่าการทำหรือซื้อสินค้าขายตรงเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองได้ยังไงจะมีคนมาดูแลหรือเปล่าคะมีครับในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคในเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ผมต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศเราเองประเทศไทยเราเองนะครับก็ได้มีการผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงค่ะนะปี245อืมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการผลักดันร่างกฎหมายกับผู้สมควรวุฒิและก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายรายหน่วยงานค่ะเพื่อให้กฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้เป็นการโปรเทคเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคในเบื้องต้นอยู่ด้วยโดยสคบเป็นคนดูแลกฎหมายโดยมีสคบผู้ดูแลคุณเอกศักดิ์ต้องยอมรับเหมือนกันใช่ไหมคะว่าบางทีบางสินค้าหรือบางบริษัทที่ทำขายตรงก็อาจจะมีการหลอกลวงหรือว่าทำเหมือนแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นมาธุรกิจขายตรงอันนี้แหมไม่น่าไว้ใจเลยหรือยังไงอย่างเงี้ยเราจะมีข้อสังเกตอะไรไหมคะในเบื้องต้นเลยเนี่ยในเบื้องต้นเลยผมขออนุญาตแนะนำว่าให้เช็คที่ทางหน่วยราชการก็คือสคบว่าบริษัทนี้ได้ผ่านการจดแจ้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วหรือยังเพราะที่เราเห็นมาโดยที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือว่าบางบริษัทไม่ได้จดทะเบียนขออนุญาตทำธุรกิจอย่างถูกต้องแล้วก็รีบเปิดอาจจะ3เดือน5เดือน6เดือนแล้วก็ปิดกว่าที่หน่วยราชการจะรู้เนี่ยก็คนก็ถูกหลอกไปเยอะแล้วค่ะแล้วก็2ก็คือดูว่ารูปแบบของการดำเนินธุรกิจเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนหรือเปล่าคุณมีการพูดถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ถืออิสระในแง่ของการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องคุณมีสินค้านั้นต้องเป็นสินค้าที่ดูแล้วเนี่ยมีมาตรฐานไม่ใช่ว่าเป็นสินค้าอะไรก็ไม่รู้ที่เอาอุปโลกว่าสินค้านี้แก้ไขรักษาหายได้ทุกโรคอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่กระทั่งในเรื่องของค่าสมัครสมัครแล้วเนี่ยสมควรแก่เหตุผลหรือเปล่าซึ่งในขอบเขต
ทั่วไปนะครับการเข้าสมัครเข้าร่วมกับองค์กรธุรกิจขายตรงเนี่ยส่วนใหญ่คือประมาณ500บาทจะ100บาท 1,000 บาทซึ่งไม่ได้สมัครเปล่าจะมีสินค้าไปให้ด้วยจะมีบางทีก็มีสินค้าตัวอย่างเป็นของแถมโปรโมชั่นบางทีก็จะมีแมนนวลเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นกระเป๋าเอกสารเป็นแคตตาล็อกสินค้าเป็นวารสารที่อธิบายเกี่ยวกับบริษัทซึ่งดูแล้วเนี่ยสมควรแก่ค่าสมัครนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยถ้าคุณไม่พึงพอใจหรือว่าคุณสมัครแล้วคุณไม่แฮปปี้กับธุรกิจคุณสามารถคืนได้เพราะฉะนั้นธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยแตกต่างกันเลยผมต้องเรียกว่าแตกต่างกันโดยชัดเจนครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเครือข่ายธุรกิจขายตรงส่วนใหญ่จะต้องหาเครือข่ายหาสมาชิกเข้ามาร่วมด้วยเยอะๆอันนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการขายตรงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าการขยายเครือข่ายธุรกิจเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตแต่ว่าถ้าถามผมเองผมก็ยังยืนยันว่าธุรกิจขายตรงที่ดีนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องกันสามฝ่ายฝ่ายแรกก็คือผู้ประกอบการฝ่ายที่สองคือผู้ร่วมธุรกิจฝ่ายที่สามคือผู้บริโภคแต่ผมจะพูดเน้นย้ำเสมอว่าการขายตรงที่ดีนั้นจะต้องมีสินค้าก็คือเป็นสินค้าที่ดีคุณภาพผ่านจากมือผู้ทำอิสระและผู้ทำอิสระไปใช้เวลาอยู่กับผู้บริโภคโดยการอธิบายสาธิตแล้วก็สร้างความเข้าใจในการบริโภคสินค้าให้เกิดกับผู้บริโภคจนเกิดเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายของการบริโภคอย่างต่อเนื่องนั่นแหละคือการขายตรงฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเครือข่ายผู้บริโภคเกิดขึ้นมันทำให้สินค้าเนี่ยมันมีการเทิร์นโอเวอร์จริงๆนะมีการขายซื้อขายเกิดขึ้นไม่ใช่ซื้อเป็นสต็อกตุนอยู่ที่บ้านนะฮะเวลาก็เอามาขายหลังหรือว่าขายวางขายกันลดราคากันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็สามารถเป็นคนขายตรงได้ไม่ว่าคนนั้นจะพูดเก่งว่าคนนั้นจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษานะคนที่อาจจะมีเรียนมีความรู้น้อยเรียนมาน้อยก็ทำได้มีความรู้มากก็ทำได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้พิสูจน์ว่ามันไม่ได้มีขีดหรือข้อจำกัดในเรื่องของวุฒิปริญญามามีส่วนเกี่ยวข้องนะผมมีสมาชิกที่เรียนจบแค่ป.4วันนี้ก็มีรายได้เดือนหนึ่ง5-6 แสนบาทก็ขับรถเบนซ์เหมือนกันผมมีสมาชิกที่จบปริญญาตรีวันนี้ก็มีรายได้เหยียบล้านก็ขับรถเบนซ์เหมือนกันฉะนั้นในธุรกิจนี้โอเพ่นและเปิดกว้างให้กับคนทุกระดับทุกชนชั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนสูงเรียนน้อยไม่มีปัญหาแต่มันก็จะมีแง่ลบของธุรกิจขายตรงนะคะว่าเหมือนกับว่าเสียเพื่อนคือเจอหน้าทีไรก็จะขายไปหาใครที่รู้จักก็จะขายจะแนะนำสินค้าอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนหลบหน้าไม่กล้าเจออย่างนี้มีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนผมมองว่าก็ผมก็ได้ยินคำพูดนี้เหมือนกันว่าขายยากจังเลยเพื่อนๆหนีหมดเลยใช่แต่เรามองย้อนกลับไปจริงๆนะครับคนไทยเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบขายไม่ชอบขายไม่ชอบขายเป็นคนชอบซื้อสังเกตเพราะว่าเวลาคนไทยไปต่างประเทศหรือว่าไปตามตลาดนัดเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นช้อปปิ้งเก่งช้อปปิ้งเก่งมากคนไทยเนี่ยช้อปปิ้งเก่งขึ้นชื่อระดับโลกเลยทีเดียวแต่ทำไมนะครับทำไมเวลาเราซื้อของเราซื้อได้แต่ทำไมเราจะไปขายของเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าเราเองเราทำไม่ได้ยังยึดติดกับคำว่าหน้าบางนะฮะรู้สึกเขินอายที่จะไปขายของแต่วันนี้เนี่ยผมเรียนด้วยความมั่นใจเลยเพราะว่าตอนนี้ตลาดขายตรงเราเปิดกว้างมากขึ้นทุกๆคนเริ่มที่จะพรีเซนต์ตัวเองแล้วก็ขายตัวเองมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้เนี่ยไม่เพียงแค่เฉพาะการขายสินค้าแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่คุณอยู่ในสังคมเนี่ยคุณต้องขายตัวคุณเองก็คือในเรื่องของการทำ personal หรือก็บุคลิกภาพโดยรวมเนี่ยทำให้คุณดูดีและเป็นที่ยอมรับนั่นแหละคุณขายบุคลิกภาพตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคมแล้วนี่เนี่ยผมก็เรียนว่าผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตลาดขายตรงเยอะมากในช่วง10 ปีที่ผ่านมาจากที่เมื่อก่อนเนี่ยขายตรงไม่เป็นที่ยอมรับแต่วันนี้ขายตรงได้รับการยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กนักศึกษาวันนี้ผมต้องเรียนว่าผมนับถือและก็ศรัทธาแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยผมดีใจแทนพ่อแม่ผู้ปกครองที่น้องนักศึกษาเนี่ยเริ่มเอาใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้นเรียนก็เรียนนะครับแล้วก็รู้จักที่จะบริหารจัดการเรื่องของรายได้ตัวเองมากขึ้นไม่เพียงแค่ของเงินจากพ่อแม่แต่วันนี้เด็กๆน้องนักศึกษาหลายคนเนี่ยเอาใจใส่แล้วก็บอกว่าอยากที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองเขาก็ไปดูไปศึกษาแล้วก็ธุรกิจที่ง่ายที่สุดพอก็คือธุรกิจขายตรงวันนี้ผมเห็นน้องนักศึกษาหลายสถาบันหลายมหาลัยมีรายได้เดือนนึง5-6 พันบาท7-8 พันบาท10,000 กว่าบาทเก่งๆหน่อยก็10,000 กว่าบาทเขาสามารถที่จะมีรายได้ตรงนี้เนี่ยมาสร้างสร้างกับตัวเองได้มากขึ้นแต่บางคนก็เป็นเพื่อนที่น่าชื่นชมบางคนก็ล้มเหลวขายไม่ได้เหมือนกันก็มีเหมือนกันก็มีเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าธุรกิจของทำง่ายนะครับแต่ผมบอกว่ามันก็ไม่ยากเกินความพยายาม
วันนี้เนี่ยใน10คนที่เข้ามาสัมผัสธุรกิจไข่ต้มอาจจะมีประมาณสัก4คนที่ประสบความสำเร็จอาจจะมีสัก3คนที่ธรรมดาธรรมดาอาจจะมีที่เหลืออีก 3-4 คนก็อาจจะไม่สักเซสในธุรกิจแต่เขาก็เห็นว่าเขาได้ลองมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะแล้วคุณนิสสมองว่าธุรกิจขายตรงแนวโน้มเป็นยังไงในอนาคตผมเรียนครับว่าธุรกิจขายตรงจะมีอัตราการเติบโตมากขึ้นทุกๆปีน่าจะนี้ไปนะครับผมให้เวลาประมาณ 3-4 ปีธุรกิจขายตรงนี้จะไม่แค่ไม่เป็นเพียงแค่ธุรกิจแต่ธุรกิจนี้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า100,000 ล้านบาทต่อปีตอนนี้60,000 65,000 ล้านนะครับแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชาชนไทยมีมาตรฐานชีวิตความเป็นที่ดีขึ้นมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นแน่นอนว่าเมื่อมันเกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นรายได้จะกระจายไปสู่ภาคธุรกิจอื่นผมเชื่อว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวในอนาคตวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะคุณอิทธิศักดิ์อัมพันยุทธนายกสมาคมการขายตรงไทยขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับยินดีมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะขับรถด้วยความเร็วคงที่นะครับไม่เบิ้ลไม่กระชากเครื่องยนต์นะครับจะเป็นการลดพลังงานนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันและลดภาวะโลกร้อนด้วยครับสนับสนุนโดยปตท.สผ.นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยท่านผู้ชมคะช่วงคืนโลกสวยสู่สังคมกับปตท.สผ.ในวันนี้ปตท.สผ.ก็มีโครงการดีๆที่สร้างสรรค์สังคมอีกเช่นเคยนะคะซึ่งโครงการนั้นจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันได้ค่ะคืนโลกสวยสู่สังคมกับปตท.สผ.ประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีคุณค่ามีความสำคัญในด้านการศึกษาวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงามโดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งและกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าดังนั้นบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.จึงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแถลงข่าวเปิดงานนิทรรศการมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งแหล่งเรียนรู้คู่อนุรักษ์และดงพญาเย็นเขาใหญ่แหล่งเรียนรู้คุณค่าผืนป่าระดับสากลรวมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสงวนคุ้มครองอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งและกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ระยะที่2สำหรับงานเปิดแหล่งเรียนรู้ทั้ง2ผืนป่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงานรวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกซึ่งปตท.สผ.จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวโรกาสที่ทรงพระชนมพรรษา84พรรษาครับก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกนะครับให้กับภาคสังคมทั่วไปที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมให้เข้ามาช่วยกันดูแลรักษาผืนป่ามรดกโลกที่สำคัญของเราทั้งสองแหล่งจะเป็นแหล่งที่จะดูดซับในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการสร้างปัญหาภาวะโลกร้อนฝนแรงแล้วก็เรื่องของการลดผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมทั้งหลายอันนี้ก็เราจะมาช่วยกันนะครับดูแลผืนป่ามรดกโลกทั้งสองแห่งนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมทั้งหมดนะครับปตท.สผ.นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยท่านผู้ชมคะคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะถามว่าพรบขายตรงนั้นเริ่มมีใช้กันตั้งแต่พ.ศ.อะไรวันนี้เรามีของที่ระลึกจำนวน5ชิ้นมอบให้ท่านผู้ชมที่ตอบคำถามถูกค่ะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดแล้วค่ะดิฉันสุวิญญานุ่นพันธ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ